แรกตามความคืบหน้าเรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะรถไฟที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาถูกลอบวางระเบิดตกรางไปเมื่อ3ธันวาคมและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีเจ้าหน้าที่การรถไฟจะเข้าไปเก็บกู้โบกี้ที่ตกรางปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดซ้ำคราวนี้ฮะเจ้าหน้าที่การรถไฟบาดเจ็บกันเยอะแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่บ้านท่าโพตำบลพังลาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเหตุการณ์ระเบิดซ้ำทางรถไฟจุดเก็บกู้ขบวน707จนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและได้รับบาดเจ็บอีก4รายครับล่าสุดพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็ไปติดตามความคืบหน้าสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเคลียร์เส้นทางพร้อมย้ำมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงทั้งทางหลักทางรองคอสะพานท่อลอดและเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4บอกนะครับว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เส้นทางเพื่อเปิดบริการอำนวยความสะดวกในการขนส่งให้กับประชาชนแต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังคงใช้ทุกความพยายามในการก่อกวนสร้างสถานการณ์และกระทำการนอกพื้นที่ความมั่นคงแสดงว่าต่อจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องรักษาความเข้มข้นในการเฝ้าระวังพื้นที่โดยเฉพาะในตัวเมืองเขตเศรษฐกิจเพราะคาดว่ากลุ่มก่อเหตุหวังทำลายภาคลักษณ์เมืองท่องเที่ยวและเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็จะเรียกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเมืองยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่ที่มีจำนวนประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอประณามกลุ่มผู้ก่อเหตุนอกจากนี้แม่ทัพภาคที่4ยังเปิดเผยพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกขอแสดงความเสียใจไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันฟังเสียงนะครับผมขอเสียใจด้วยนะครับกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการที่จะให้เห็นคือต้องการประณามผู้ที่ก่อเหตุนะครับแม้กระทั่งคนบริสุทธิ์ที่จะทำให้สายไอ้ทางเส้นทางรถไฟได้เปิดมาใช้ให้ประชาชนได้ใช้อย่างได้อย่างเร็วเนี่ยเขาก็ยังต้องทำร้ายมาได้เพราะนั้นสิ่งพวกนี้นะครับผมบอกพี่น้องประชาชนจริงว่าคนพวกนี้เราไม่น่าที่จะให้การสนับสนุนนะครับถ้าเจอพบเจอนี่ขอรีบแจ้งให้เจ้าที่นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับในนามของทัพที่4นะครับขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟที่สูญเสียทั้ง3ท่านและกำลังที่บาดเจ็บอีก4ท่านนะครับซึ่งมีอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้ทางกองทัพที่4นะครับได้ช่วยเหลือยินดีนะครับขอบอกทางรถไฟไว้นะครับซึ่งผู้การทหารบกเมื่อเช้าได้โทรมาคุยกับผมแล้วรับผิดช่วยว่าการกระทรวงการทหารก็มาโทรมาคุยแล้วบอกว่าต้องดูแลให้ดีนะครับและให้กำลังใจนะครับไม่ท้อนะครับคือท่านให้กำลังใจมากอย่างเรามากว่าไม่เป็นไรเราต้องช่วยกันเราต้องแก้ไขซึ่งกันและกัน